สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติมีต่างชาติถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นต่อไปหรือไม่นะครับหมายถึงว่าในอนาคตนะนะมาดูคมเมนต์ต่างชาติที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าจะบอกว่าจะเป็นได้หรือว่าไม่กันแน่โดยก็มีคอมเมนต์แรกนะครับจากรอนพอนะครับคนนี้บอกว่าไม่ไม่แม้แต่จะใกล้เลยประเทศไทยนะแตกต่างมากๆในความคิดของผมประเทศไทยมันมีความชิวจนเกินไป คือนี้จริงนะครับเขาใช้ประโยชนที่มันตรงกว่านี้นะอันนี้ก็แปลให้มันฟังดูซับซ้อนหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันดูชิวเกินไปมันต่างกันเกินไปในขณะที่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นนะครับการแข่งขันในดุเดือดแบบเอ,เอาจริงเอาจังในการทํางานมากกว่าแบบหนักหน่วงมากๆนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะ,นะในขณะที่ประเทศไทยจะมีความชิวอยู่บ้าง และไม่ใช่เรื่องของผู้คนอย่างเดียวพอส่งผลออกมาระดับประเทศนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็นประเทศที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้นะครับเกิดขึ้นของใหม่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านั้นนะครับในขณะที่ประเทศไทยเขามองว่ายังสร้างรถยี่ห้อของตัวเองไม่ได้แม้ว่าจะผลิตรถได้ในระดับทีสเกลใหญ่มากๆนะครับแต่เาว่าการสร้างรถเป็นแบรนด์ของตัวเองกับไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก แต่ถ้าถามว่าพวกเขาจะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกับญี่ปุ่นในอนาคตรหรือไม่เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะไปคนละทิศคนละทางซะมากกว่านะผมคิดว่าประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับมาเลเซียเวียดนามหรือแม้แต่สิงคโปร์ก่อนก่อนที่จะคิดที่จะเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรก็เป็นความเห็นของต่างชาติคนหนึ่งนะครับดูในมุมของคนอื่นๆกันบ้างน,นะว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าจะนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่ไทยอาจจะเหมือนญี่ปุ่นก็เป็นได้นะ คือคุณลืมเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นว่าทั้งสองกำลังจะเผชิญกับประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วหรือเปล่าพ่าง่ายคือประชากรนะครับเริ่มจะเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับก็คือทั้งคู่แหละญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะครับและไทยก็อาจจะตามไปสิ่งนี้อาจจะเหมือนกันก็เป็นได้อ่านี่ก็บอกว่ามันมีเรื่องนี้ที่คุณลืมพูดถึงหรือเปล่าที่มันเหมือนกัน,นแน่แหละในขณะที่บางความเห็นนะครับคนนี้ใช้ชื่อว่าไดเอนเบลนะครับก็บอกว่า มีหลายสาเหตุที่ประเทศไทยยังแตกต่างสิ่งสําคัญก็คือช่องว่างขนาดใหญ่ของคนรวยกับคนจนมันต่างกับญี่ปุ่นอยู่นะความร่ารวยและความรู้มันไปนกระจุกตัวอยู่กับความมั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างกันเลยกับญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยประเทศไทยยังอาศัยพัฒนาอุตสาหการรมบริการเป็นหลักการพัฒนาผลิตเทคโนโลยีนี่ยังแตกต่างจากญี่ปุ่นมากๆเมื่อรวมกันแล้วการที่ไทยจะเป็นแบบญี่ปุ่นผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยาก อันนี้ก็พูดถึงสาเหตุหลักๆนะครับว่าการที่พัฒนาเนะี่ยมันต่างกันเลยคือญี่ปุ่นนะครับจะไปเน้นอุตสาหกรรมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างในยุคก่อนหน้าที่เขาเติบโตขึ้นมาแต่ประเทศไทยเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานบริการการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันไปคนละเวกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บางความเห็นก็บอกว่าแนวโน้มมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางเรื่องอยู่แลไทยกับญี่ปุ่นเนี่ย แต่ถ้าว่าสถานการณ์ระหว่าง2ประเทศนั้นมันแตกต่างกันผมมองว่าเศรษฐกิจของไทยยังคงเติบโตค่อนข้างมากไม่อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของภูมิภาคอะไรเนี่ยงงเหมือนกันแต่ส่วนสําคัญที่มันเป็นปัญหาของประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่นั่นก็คือ ช่องว่างรายได้ขนาดใหญ่นั่นเองและก็เสถียรภาพทางการเมืองด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นั้นกับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นผมมองว่าเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามันก็เลยโดดไปสู่อีกแบบเลยช่องว่างรายได้ก็ตามกว่าแล้วก็ไปม,มีวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมากนักในขณะที่บางความเห็นนะครับจากคุณนิโคลัสก็บอกว่า เว้นแต่ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในได้อย่างมากมายโดยเฉพาะระบบการศึกษาผมคิดว่าจะเป็นได้อย่างญี่ปุ่นแน่แ่คุณนิโครันะครับก็บอกถึงนะครับเจาะจงไปเลยเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตรงนี้ได้แบบก้าวกระโดดเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นแบบญี่ปุ่นได้เลยทีเดียวแต่ในมุมของค,คุณนิโคลัสนะครับก็บอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงการศึกษาเนี่ยประเทศไทยอาจจะ ถูกประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศตามทันก็เป็นได้คือไม่ได้คิดไล่ตามญี่ปุ่นเสียด้วยซ้าโอ้โหก็ตรงสักเล็กเกินนะครับคนนี้ในขณะที่จานั้นก็มีคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นมาตอบเองนะเขาตอบสั้นๆแต่ก็เป็นความคิดของเขาเนะเขาใช้ชื่อว่าฮิเดสโตนะครับก็บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ประเทศไทยจะเป็นได้เหมือนญี่ปุ่นในอนาคตแต่โอกาสที่มากกว่าประเทศไทยผมคิดว่าอินเดียน่าจะแซงหน้าจีนได้น่าจะมีมากกว่าเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าอินเดียแซงหน้าจีนได้เนะี่ย มันยังง่ายกว่าอย่างนั้นเหรอคือมันง่ายกว่าประเทศไทยเป็นแบบญี่ปุ่นได้ว่างั้นเถอะโอ้โหชาวญี่ปุ่นคนนี้คอมเมนต์ทัามานะครับก็บอกว่าผมมองว่าเมืองไทยคนในสังคมยังไม่ค่อยเปิดรับวัฒนธรรมใหม่โอ้โหนี่ขนาดไม่ค่อยเปิดรับเลยเนะี่ยบางคนไม่รู้วิธีดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของการของงานนะบางเนะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่ามันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็คือพอเทียบกับแนวคิดของผู้คนที่ มาจากประเทศพัฒนาแล้วเนะี่ยเหมือนกับว่าเขาจะยังคงต้องทํางานทํางานทํางานอดไม่ใช่แล้วก็พูดง่ายๆคือเขามีการแบบโตทางการงานทางด้านการทํางานอะไรต่างๆนะครับมากกว่าในขณะที่บ้านเรานะครับคนบางส่วนก็อาจจะทําอะไรอยู่ก็ยังคงทําอย่างนั้นอันนี้น่าจะหมายถึงภาคการเกษตรหรือเปล่าที่แบบว่าเขาทํำยังไงนะครับเขาก็ทกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดหวังว่ามันจะต้องเติบโตใหญ่โตในขณะที่แนวคิดของผู้คนในบางประเทศคนนี้นะเขาเปรียบเทียบก็บอกว่ามันมีการต่อยอดอะไรต่างๆนะครับที่ มันแตกต่างกันไปเลยนะครับสงทัยด้วยคำถามถัดมานะครับก็ถามว่าทําไมประเทศไทยไม่พัฒนาไปมากกว่านี้อีกเนื่องจากพวกเขาเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคมข,ของตะวันตกดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่า,วา ผมเห็นคําถามนี้พูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งว่าการไม่ตกเป็นอาณานิคมเนี่ยมันต้องพัฒนาได้มากกว่านี้สิแต่ผมมองว่าบางทีรัฐที่ละอาณานิคมอาจจะปูทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นได้นะอย่างในบางประเทศที่แบบว่ามีเจ้าอาณานิคมเข้ามาเขาก็มีส่วนที่ทําให้ประเทศนั้นมันพัฒนาได้มากกว่า อาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกบ้างในบางเรื่องแต่สำหรับผมการที่ประเทศไทยมาได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ถึงขั้นด้อยพัฒนานะแต่ชนีการพัฒนามนุษย์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เมื่อเทียบกับเม็กซิโกเนี่ยคือเทียบเท่ากับเม็กซิโกเลยอยู่อันดับที่26ในภูมิภาคเอเชียก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเมื่อปีไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะแต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ตกเป็นอนินิคมแต่ผมมองว่าประเทศไทยกลับมีความเป็นตะวันตกมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านซะอีก เทคโนโลยีอะไรต่างๆของต่างชาติมันก็เข้ามาได้เหมือนกันวิถีชีวิตของผู้คนที่เปิดรับกับความเป็นตะวันตกก็มีได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นอนณาธิคมของประเทศไหนเลยในขณะที่คอมเมนต์ทันมาจากคุณพอลโรสนะครับก็บอกว่า แม้ว่าจะไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่ประเทศไทยก็มีการพัฒนาที่ดีพอสมควรนะบางส่วนในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองในยุโรปหรืออเมริกาได้เลยแน่นอนว่าการขาดอิทธิพลของยุโรปทําให้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบตะวันตกมันอาจจะล่าช้าในทางกับการผมคิดว่าเมืองไทยพวกเขาไม่ได้รีบร้อนและก็ยังต้องรักษาบรดกทางพระพุทธศาสนาเอาไว้คอมเมนต์ทังหานะครับก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าระดับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย มันเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วลหลายๆประเทศเลยนะและอาจจะทําให้หลายประเทศที่พัฒนาแล้วต้องอายกันเลยทีเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นเขาก็แนบภาพ สะพานพระรามเก้านะครับแล้วก็เห็นวิวตึกต่างๆในกรุงเทพนะก็บอกว่านี่แบบนี้แหละคือประเทศอื่นๆนี่ต้องอายเลยทีเดียวนะครับที่พัฒนาแล้วนะคุณจะบอกว่าทําไมประเทศไทยไม่พัฒนามากกว่านี้ได้ไงคุณดูจุดนี้ที่กรุงเทพสิมันจเจริญม,มากๆเลยนะอะไรแบบนี้น,นะครับท้านอาจานั้นเขาบอกว่าดูเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับด้านการแพทย์นะครับเ็าบอกว่าประเทศไทยมีประกันสุขภาพทวนหน้าฟรีซึ่งแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศเนะี่ยหลายๆประเทศเลยก็ยังไม่มีนะ ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเอเชียและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยพูดถึงทางด้านการผลิตนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า การผลิตจ้างคนมากขึ้นและก็มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าการท่องเที่ยวควรไปดูจริงๆแล้วว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ของอาเซียนเลยนะเป็นผู้ผลิตกระบะรายใหญ่อันดับ3ของโลกอันนี้เขาคอมเมนต์ไว้5ปีที่แล้วนะก็ย้อนดูสติเอาละกันนะครับเขาบอกว่าแนละยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเติบโตในอนาคต เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมากมากที่สุดยามไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้คือด้านที่มีการพัฒนานะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นด้านที่คุณคิดไม่ออกด้วยอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็จบลงเป็นเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสกัรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเลยนะครับ